อ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปสอบถามถึงทิศทางการเคลื่อนตัวหลังจากนี้นะครับแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเก่งกำไรไปกันที่คุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future สวัสดีครับคุณวรุฒครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาสวัสดีครับคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้วทองคำหลุด 2,600 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรหรือไม่ทิศทางต่อจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมานะครับมีโลหรือระดับต่ำสุดของทองคำในโซน 2,604 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแล้วราคาทองคำในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยหลุดโลของเดือนก่อนหน้าเลยพูดง่ายๆว่ายกโลในระดับรายเดือนขึ้นตลอดนะครับการหลุดโลหรือ 2,604 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาทำให้ภาพทางเทคนิคของตัวราคาทองคำเนี่ยมีสัญญาณขายที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาทองคำมีโอกาสอ่อนตัวหรือซึมตัวลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นสัญญาณตัวนึงที่เราแนะนำว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับสายสะสมหรือสายถือยาวในช่วงนี้นะครับอาจจะต้องหาจังหวะแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆ YLG แนะนำนักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่านโยบายหรือการที่คุณทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทำให้มีความกังวลหลายอย่างแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆในการกดดันทองคำนะครับประกอบกับความกังวลหลักๆเลยก็คือนโยบายของคุณทรัมป์จะไปกระตุ้นเงินเฟ้อให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้เฟดไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้นะครับทางนี้เนี่ยความกังวลดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมที่มีสัญญาณของการเป็นไปตามที่ตลาดคาดการแม้ว่าตัวเลขจะอยู่ในระดับที่ตลาดคาดการนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับทางนี้เนี่ยตัวเลขการเปิดเผยออกมาในระดับดังกล่าวทำให้ตลาดมีความกังวลนะครับว่าในปีหน้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในระดับจำกัดครับแม้ว่าตัวเลขจะอยู่ที่ระดับ 3.3% เมื่อเทียบ year on year หรือเทียบในระดับรายปีนะครับแต่ 3.3% เนี่ยก็ยังสูงกว่าระดับ 2% ที่เฟดมีการตั้งเป้าหรือมีการกำหนดเอาไว้ครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนมองนะครับว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจำเดือนธันวาคมสัก25เบสิสพอยต์แต่ปีหน้าเนี่ยมองกันว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 1% อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเฟดวัตทูเนี่ยให้น้ำหนักการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่50เบสิสพอยต์หรือลด 0.25% 2ครั้งดังนั้นเนี่ยทองคำจึงมีการตอบสนองกับการคาดการดอกเบี้ยในระยะยาวในเชิงลบค่อนข้างมากครับแล้วก็เราเลยเห็นการทิ้งตัวหรือการอ่อนตัวลงมาต่อของตัวราคาทองคำค่อนข้างชัดเจนณปัจจุบันครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในเชิงระยะช่วงนี้ฮะในแง่ของการกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนทองคำเนี่ยจะวางยังไงดีฮะครับตอนนี้เนี่ยเราแนะนำดูจังหวะทองคำรีบาวหรือเป็นการฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าเป็นการเด้งกลับหรือเป็นการฟื้นตัวกลับในระดับจำกัดราคาเนี่ยยังคงแกว่งหรือยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวที่ค่อนข้างชัดครับราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสปรับฐานลงต่อได้นะครับทางนี้เนี่ยเราให้แนวต้าน 2,585 2,604 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ 2,604 เนี่ยเป็นโลก่อนหน้านะครับหรือเป็นโลของเดือนที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเป็นจุดหรือเป็นสัญญาณขายทางเทคนิคถ้าการเด้งกลับหรือการรีบาวด์กลับของทองยังไม่ผ่านระดับดังกล่าว ราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสซึมตัวลงต่อนะครับทางนี้เนี่ยแนวต้านดังกล่าวประเมินเป็นทองไทย42,900 43,200 บาทต่อบาททองนะครับโดยราคาทองสมาคมเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 43,000 บาทต่อบาททองแล้วนะครับทั้งนี้ในส่วนของการเข้าซื้ออาจรอดูแนวรับประเมิน 2,548 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยออนเป็นรับแรกนะครับ คิดเป็นไอ 42,300 บาทต่อบาททองคำถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ก็ยังสามารถเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการรีบาวครับแต่ถ้าเกิดราคาหลุดระดับดังกล่าวมองรับถัดไป 2,530 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยออนหรือเป็นทองไทยก็ประมาณ 42,000 บาทต่อบาททองคำนะครับก็อาจจะต้องรอดูครับว่าราคาย่อตัวลงมาแล้วทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้หรือยืน
ไม่มีโลสัก 1-2 วันถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้สัก2วันก็น่าจะมีจังหวะของการรีบาวด์หรือฟื้นตัวกลับในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับครับเอาละฮะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุษครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures ครับครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ในเชิงระยะสั้นอาจจะไม่สู้ดีนะครับสายสะสมอาจจะต้องมีขายทั้งหมดอะไรออกมาบ้างนะฮะสำหรับทิศทางของราคาทองคำแล้วดูแนวรับเนี่ยกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะฮะ 2,604 เหรียญนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยน่าสนใจฮะ 2,548 ก็ต้องจับตาดูนะเรื่องของปรากฏการณ์ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะฮะก็เลยทำให้กดดันราคาทองคำมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับ